พี่ไปถึง29พฤษภาเนี่ยถ้าศาลสั่งฟ้องปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปประกันตัวใช่ไหมฮะครับนายกทักษิณต้องไปประกันตัวทีนี้พูดถึงถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันจะมีบานปลายยังไงครับดูครับเพราะฉะนั้นนะครับขณะนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเตรียมการเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นที่ความพร้อมจะรับหรือปฏิเสธอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นคนการเมืองก็แลเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ได้ยินอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องก็รอรับแอนแอนแอนนะครับเพราะให้มันฝุ่นตลบและคนก็รับไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลภูมิต้านทานมันก็ต่ำอยู่แล้วนะคำว่าอภิสิทธิ์ชน2มาตรฐานกรณีชั้น14เนี่ยมันก็กินใจอยู่แล้วนะครับเมื่อความศรัทธามันไม่มีมันก็เป็นจุดเปราะบางอยู่แล้วนะครับที่พอลงมือแล้ววันที่มีความศรัทธาคนยังไม่ออกมาปกป้องเลยการในวันที่ไม่เหลือศรัทธาเลยมันจะเหลืออะไรผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองครั้งในการที่ทำมาประชาชนส่วนใหญ่ถ้าเอาด้วยเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นประการที่แข็งที่สุดถูกต้องไหมฮะถูกต้องมันคือข้อประชาชนต้องมีศรัทธาเป็นตัวตั้งแต่ต้องเป็นศรัทธาที่เป็นจิตวิญญาณนะครับไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยได้ศรัทธาสำหรับครูหาเลือกตั้งแต่ไม่ถึงขั้นจิตวิญญาณผมว่าถ้ารัฐบาลไหนก็ตามถ้ามีความสุจริตซื่อสัตย์จริตโปร่งใสประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยทหารจะไม่มีโอกาสเข้ามาเลยถูกไหมครับเราให้ไปทำกฎหมายปกป้องการปฏิวัติเท่าไหร่ผมว่าไม่มีทางเพราะว่าเขาเข้ามาทีไรสมมติปฏิวัติสำเร็จเขาก็เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะนั้นรัฐธรรมนูญที่ร่างไว้ที่ปกป้องปฏิวัติไม่มีโอกาสเลยไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่ออย่างที่ถูกพูดเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยต้องสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนเชื่อมั่นคือประชาชนแบ็กเต็มที่เนี่ยโอเคปฏิวัติไม่เกิดแน่จะไปแก้กฎหมายกี่ฉบับป้องกันปฏิวัติไม่มีโอกาสไม่ได้ประโยชน์ครับพี่ดูขอถามนิดนึงถ้าสมมติล่ะสมมติว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยถูกยุบสมมตินะครับถูกยุบปั๊บเขาตั้งพรรคใหม่ปั๊บแล้วก็ถอดเรื่องของนโยบายการหาเสียง112ออกอันนี้ก็อาจจะเปิดช่องทางให้พรรคอื่นกล้าที่จะเข้ามาร่วมเพราะว่าไม่ถือว่าอยู่ในนโยบายหาเสียงหรือว่าเป็นมติแข่งขันที่จะต้องแก้112เนี่ยถ้าถอดตรงนั้นออกเนี่ยเพราะว่า112พี่ตู่ฮะเขาแย้งว่า112เนี่ยเป็นนโยบายที่เขาเขียนอยู่ในนโยบายหาเสียงของก้าวไกลแล้วกกต.ก็รับรองแล้วเขาก็ถือว่าเขาปฏิบัติทุกอย่างตามที่เขาเสนอว่าเป็นนโยบายหาเสียงสาแต่ถ้าเขาตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาแล้วถอด112ออกเนี่ยโอกาสจะทำให้พรรครัฐบาลปัจจุบันเดิมเนี่ยไปร่วมได้เป็นไปได้ไหมฮะคือนะครับก็คือหมายความว่าคำวินิจฉัยสมมติว่าไปในทางยุบพรรคซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนี่เราสมมติฐานเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้น 99.99 แล้วอันเป็นเหตุมาจากเรื่องล้มล้างการปกครองล้มล้างการปกครองมาจากเรื่อง112นะครับเพราะฉะนั้นก็พรรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากก้าวไกลถูกยุบเนี่ยนะครับการที่เขาไม่เอามาตรา112ไปใส่นั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความชอบธรรมที่จะไปอธิบายกันแนวร่วมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ถูกยุบมาเนี่ยเพราะเรื่อง112เพราะฉะนั้นพรรคอาจจะชื่อก้าวใหม่หรือชื่ออะไรก็ตามนั้นนะครับถ้าใส่112ก็จะถูกยุบพรรคมันก็จะไม่มีเรื่องนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่ากระดานการเมืองณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเห็นตนเห็นตัวนะครับซึ่งนะครับที่ขยับมากไม่ใช่เป็นคุณไม่ใช่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าในซีกอื่นๆก็มีการขยับอย่างที่ผมบอกว่าที่ไปรวบรวมเสียงกันอยู่เนี่ยแต่ว่าแน่นอนที่สุดนั้นก็เป็นการปฏิบัติการนะครับคือความจริงมันก็รู้เห็นเป็นใจกันมาตั้งแต่ต้นและก็หักกันเป็นตอนๆวันนี้ก็ต้องการให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็หักกันเอากันจนได้นะครับและก็ถ้ามันมีปัญหามากก็แอนแอนแอนมันก็จบลงกันแบบนี้การเมืองมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนก็ไปจบที่เรื่องบิ๊กแดงแฟนเพจละเป็นตัวสรุปแล้วว่าที่ขาดวันนั้นถูกไหมครับ